ผัดมีเหลืองแบบทางใต้ครับอร่อยไม่แพ้ผัดซีอิ๊วเลยทีเดียวเส้นเขาเหนียวนุ่มจริงๆเลยครับดูให้จบแล้วลองไปทำทานกันดูครับอร่อยอร่อยเส้นหมี่เหลืองครับน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะครับซอสปรุงรส2ช้อนโต๊ะซีอิ๊วดำอีก1ช้อนโต๊ะครับซอสหอยนางรม2ช้อนโต๊ะครับเริ่มขยำคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันให้หมดเลยนะครับให้เข้าไปที่เส้นให้หมดเลยแล้วก็พักเส้นไว้ก่อนมาทำในขั้นตอนต่อไปเลยครับตั้งกระทะครับน้ำมันหมูเล็กน้อยครับตามด้วยกระเทียมลงไปผัดให้เหลืองหอมเลยครับใส่หมูหั่นชิ้นลงไป200กรัมครับวันนี้ใช้เป็นหมูติดมันนะครับเชฟชอบมากๆเลยครับเริ่มผัดให้หมูเริ่มสุกเลยครับแครอทประมาณ20กรัมครับผัดต่อให้แครอทก็สุกเลยนะครับแครอทสุกแล้วก็ใส่เส้นหมี่เหลืองที่เราคลุกเคล้าไว้ครั้งแรกลงไปเลยเริ่มผัดต่อเลยครับตามด้วยลูกชิ้นปลาอีกประมาณ100กรัมครับคะน้าอีกประมาณ1กรัมเหมือนกันครับที่หั่นแล้วนะผัดต่อเลยครับใช้ไฟกลางไปเรื่อยๆผัดให้ทุกอย่างสุกให้หมดเลยนะครับเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเส้นหมี่เหลืองนี่จะนิยมกันทางภาคใต้นะครับจะใช้แทนบะหมี่บ้านเราเนี่ยแหละครับจะเป็นเส้นสีเหลืองหนาๆอย่างนี้เลยนะครับใหญ่ๆครับมาผัดแล้วก็จะมีความเหนียวนุ่มวันหยุดเชฟก็ทำให้เด็กๆกินครับเป็นกระทะใหญ่ๆเลยหมดครับหมดทั้งหม้อหมดทั้งไหไปเลยครับทำง่ายๆเลยเอามาแนะนำกันครับ